ด้านของรองประธานสนช.กันบ้างค่ะได้ออกมาย้ำเรื่องของการเปิดบ่อนการพนันนะคะว่าไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศค่ะแล้วก็เชื่อค่ะว่าจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าสังคมไทยไม่ยอมรับนะคะโดยทางด้านของนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ออกมากล่าวถึงข้อเสนอของการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายค่ะว่าไม่ได้อยู่ในวาระการปฏิรูปทั้ง11ด้านนะคะในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะคะซึ่งต้องหากจะต้องมีการแก้กฎหมายเช่นพระราชบัญญัติการพนันสถานบริการก็ต้องมีผู้เสนอมาให้สนช.พิจารณาเพราะว่าสนช.เนี่ยไม่สามารถที่จะเสนอเองได้นะคะสำหรับการอ้างเหตุผลความจำเป็นจากเศรษฐกิจนายสุรชัยกล่าวนะคะว่าก็อยู่ในผู้ที่จะพิจารณาแหละค่ะว่าจะมองว่าเรื่องนี้จะยุติอย่างไรแต่ก็คงจะยุติได้ไม่ยากนะคะให้นำกรณีศึกษาจากต่างประเทศมาศึกษาเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะอย่างไรก็ตามในเรื่องของการเปิดบ่อนคาสิโนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมไทยยังไม่ยอมรับแล้วก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องมีการศึกษากันต่อไปไปฟังเสียงในประเด็นนี้เลยค่ะในทัศนะผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องปฏิรูป11ด้านที่เขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57นะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากสิ่งที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57เขาเขียนไว้ให้ต้องทำก็สุดแล้วแต่ความเห็นนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติถึงขั้นจะต้องไปแก้ไขกฎหมายอันนั้นน่ะเรื่องถึงจะมาถึงสนช.เชื่อว่าตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในขณะนี้ยังเปิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำก็คงจะต้องไปปรับปรุงเรื่องกฎหมายตั้งแต่พรบการพนันพรบสถานบริการซึ่งกรณีนี้ต้องมีคนเสนอขึ้นมาซะก่อนเรื่องมันถึงจะมาอยู่ที่สนช.เหมาะสมกับสังคมไทยไหมเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นปัญหาที่สังคมไทยยังไม่ยอมรับอยู่นะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องศึกษากันให้ดีนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเดินหน้าหรือไม่เดินหน้าเรื่องนี้